นาซาตั้งเป้าสร้างอาคารด้วยก้อนเชื้อราบนดวงจันทร์ที่ทนกว่าคอนกรีตและดีต่อสิ่งแวดล้อมบนดวงจันทร์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนับเป็นอุปสรรคในการก่อร่างสร้างส,างสิ่งต่างๆแต่นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะสร้างสิ่งต่างๆด้วยสิ่งที่มีอยู่บนดวงดาวที่รกร้างแห่งนี้แต่ดูเหมือนว่าจะใช้ได้แค่น้ำและเลโกไลท์หรือฝุ่นดวงจันทร์ และก้อนเชื้อราที่ชื่อว่าไมโครเทเจอร์ที่ใช้เชื้อราและไมซีเลียมในการสร้างโครงสร้างสามารถนำไปแปลรูปเป็นวัสดุก่อสร้างที่แข็งแกร่งกว่าคอนกรีตและใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกมากมายซึ่งถูกนำไปใช้ในหลายวงการทั้งศิลปะการก่อสร้างไปจนถึงอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งลินรชัชชัยนักดาราศาสตร์ชีววิทยาและหัวหน้าโครงการของนาซาได้ตระหนักถึงศักยภาพของไมโครเทเจอร์และเชื้อราว่าสามารถนำมาใช้ในงานด้านอวกาศได้นับตั้งแต่นั้นมาค่ะนาซาจึงทำการศึกษาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยนาซาตั้งเป้าสร้างอาคารด้วยก้อนเชื้อรานี้บนดวงจันทร์ให้สำเร็จอีกด้วย อย่างไรก็ตามคริสมอลเลอร์ผู้ก่อตั้ง Red House บริษัทสถาปัตยกรรมที่ร่วมมือกับนาซาบอกว่าความแข็งแกร่งของเชื้อรานี้ยังไม่ใช่คุณสมบัติหลักที่ต้องการหากต้องนำไปใช้บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารเพราะแรงโน้มถ่วงที่น้อยมากกว่าและแรงของอาคารจะพุ่งออกด้านนอกดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงที่มีกำลังรับแรงอัดมากๆแต่ต้องการวัสดุที่มีความทนทานต่อแรงดึงที่สูงได้ ดังนั้นจึงต้องหาทางเพาะเลี้ยงเชื้อราใหม่โดยเฉพาะเชื้อราและสาหร่ายบนแม่พิมพ์ยางพองลมเพื่อทําให้พวกมันสามารถดูดน้ําและเลโกไลต์ที่อยู่ในน้ําแข็งใต้ผิวดวงจันทรได้และการใช้วัสดุด,ดังกล่าวยังช่วยให้นาซาประหยัดต้นทุนในการขนส่งวัสดุไปดวงจันทร์ซึ่งหากต้องการขนของที่มีน้ําหนักเพียงเครื่องกิโลกรัมไปดวงจันทร์จะต้องเสียเงินประมาณ1ล้านดอลลาร์ ต่เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อรานี้ซึ่งใช้วิธีที่ทําให้เชื้อราไปเติบโตบนดวงจันทร์จะช่วยให้นาซาประหยัดไปได้หลายล้านล้านดอลลาร์สเลยทีเดียวนอกจากนี้วัสดุเชื้อรายังมีประโยชน์อย่างเหลือเชือ่อในการเป็นฉนวนป้องกันความเย็นตลอดจนป้องกันอุกกาบาตขนาดเล็กนอกจากนี้วัสดุเชื้อราที่มีความหนา8เซนติเมตรสามารถป้องกันรังสีร้ายแรงได้มากกว่า99%อีกด้วย อย่างไรก็ตามราชาย,ยอมรับว่าไม่มีใครรู้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คิดหรือไม่โครงสร้างจะแข็งแรงเพียงพอหรือเปล่าเชื้อราจะเติบโตได้ไหมจนกว่าจะมีการวางโครงสร้างบนดวงจันทร์ซึ่งอย่างเร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิปีกว่าจะส่งโครงสร้างขึ้นสู่อวกาศได้